เอาล่ะเอาล่ะลูกๆวันนี้พ่อจะเล่านิทานหลอนก่อนนอนให้ฟังนะลูกๆ ก็ตั้งใจฟังกันด้วยล่ะนิทานหลอนก่อนนอนให้เสียงภาษาไทยโดย Tasvet 2 Animation นี่นะเป็นเรื่องของเด็กเกเรสองคนที่มาวัดความกล้ากันในบ้านร้างแห่งนี้เฮ้ยโจนายน่ะกล้าปะวะกล้าเข้าไปในบ้านร้างนี้หรือเปล่าอ่ะฮะกล้าดิคนอย่างฉันน่ะไม่กลัวอะไรอยู่แล้วล่ะฮะงั้นเหรอวะเออดิเถอก็แค่บ้านร้างถ้างั้นก็ลุยเลยดิวะรออะไรอ่ะโอเคโอเคฮ่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสงสัยมาเสียเที่ยวซะแล้วอ่ะเออนั่นดิไม่เห็นมีหาใดเลยเฮ้ยไปดูทางนู้นกันหน่อยดิเฮ้ยนี่รูปใครวะสงสัยเป็นรูปเจ้าของบ้านใครเคาะเฮ้ยโจนี่มึงจะเคาะหาอะไรวะรำคาญเข้าใจปะเลิกเคาะได้แล้วเปล่าเปล่ากูแค่เคาะเล่นๆเฮ้ยโจกูว่าแยกย้ายกันสำรวจดีกว่าวะเผื่อเจออะไรดีๆเออกูก็ว่างั้นแหละไอ้สตีฟเฮ้ยตัวอะไรวะจบแล้ว